ถนนผ่านไปแถวตรงคลอง13มันเป็นสะพานข้ามคลองค่ะแล้วบอกหวาดเสียวนะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนต้องรีบเร่งเครื่องคุณผู้ชมไปดูภาพดีๆนี่นะฮะสังเกตดูอันเนี้ยเป็นถ่ายมุมสูงลงไปอันนี้อาจจะดูไม่รู้เรื่องต้องดูรูปที่เห็นรถวิ่งข้างล่างอ่ะถูกต้องอันนี้คือมองทะลุลงไปจะเห็นไหมความห่างของสะพานอ่ะค่ะที่มันเป็นต่อกันอ่ะมีจุดเชื่อมต่อตรงเนี้ยเขาเรียกว่าExpansion joint นะครับมันห่างกันเกินไปหรือเปล่านี่อันนี้จะรู้ตามสะพานใหญ่ๆเราจะเห็นใช่ถ้าเรามองจากข้างบนเราจะเห็นรถข้างล่างวิ่งมองจากข้างล่างก็จะเห็นข้างบนแล้วมันจะร่วงไหมมันจะแตกมันจะแยกไหมเนี่ยนะฮะคนก็เลยกลัวในถ่ายคลิปเอาไว้บอกเฮ้ยมันเนี้ยปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันห่างกันไปหรือเปล่าเขาบอกระยะห่างประมาณ3นิ้วได้นะคุณโอ้เนี่ยดูดิมองแบบนี้อาจจะไม่รู้เรื่องต้องเนี่ยใกล้ๆอย่างเงี้ยชัดเลยเพราะ3นิ้วเราสงสัยว่ามันห่างโดยปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือมันห่างผิดปกติก็ต้องไปหาคำตอบค่ะถูกไหมฮะเราไปคุยกับชาวบ้านก่อนคุณนครินทร์เขาบอกว่าใช้เส้นทางทุกวันเสียวสันหลังทุกวันเหมือนกันกลัวว่าไอ้จุดเนี้ยมันจะนี่อันนี้เป็นจุดหนึ่งนะเขาบอกนอกจากไอ้เขาเรียกอะไร expansion joint เมื่อกี้แล้วเนี่ยไอ้จุดนี้มันมีปูนแตกร้าวด้วยไงแล้วที่ผ่านมาเราเจอข่าวเรื่องสะพานเป็นยังไงโอ้โหน่ากลัวไปฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกันฮะน่ากลัวเหมือนเห็นมันจะร่วงลงไปเวลารถมัน10ล้อหรือรถพ่วงมันจะติดตรงนี้ฮะถ้าว่าเขาไม่หลบดีๆฮะมันจะติดแล้วมันก็จะคาแล้วมันก็ไปไม่ได้มันก็จะดันไปมันก็ร่วงเห็นร่วงอะไรร่วงเยอะแยะมันน่ากลัวตอนดังเลยแล้วเราไม่รู้ว่าคนมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ดังน่ากลัวมากครับแต่ว่านี่ระยะห่างนี่มันห่างเยอะมากใช่ไหมฮะครับเราพยายามจะหาคำตอบมาให้นะฮะคุณสมนึกวังอมรมิตรเป็นผอ.แขวงทางหลวงนครนายกเลยบอกนักข่าวเดี๋ยวชี้แจงผ่าน Facebook ผ่านชี้แจงแบบนี้เขาบอกรู้เรื่องข้อกังวลแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะแล้วยอมรับว่าระยะเนี่ยมันห่างเกินไปจริงมันไม่เป็นปกตินะครับจำเป็นต้องซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แต่งบประมาณมันสูงมากเลยตั้งงบไปปี67เอาไว้นะฮะที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน3ตอนนี้เดี๋ยวรอดำเนินการช่วงต้นปีงบประมาณนะและต้องไปประเมินความเสี่ยงการใช้งานเดี๋ยววันนี้ฮะบ่าย2นัดสื่อมวลชนไปตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยนะครับหลายคนถามแล้วทำไมมันต้องสร้างมีฟันปลาแบบนี้เอาไปต่อกันเป็นแผ่นเดียวกันไม่ได้หรือยังไงอยากรู้เหมือนกันในทางวิศวกรรมครับ expansion joint เนี่ยนะฮะเป็นตัวยึดชิ้นส่วนสะพานเข้าด้วยกันนะแต่ที่มันต้องห่างกันอันนี้มันห่างเกินจริงๆมันห่างกันเล็กน้อยเพื่ออะไรครับเพื่อว่าในใช้ในการให้แบบบางทีมันมีการขยายตัวการหดตัวของวัสดุก่อสร้างไงนะฮะมันจะได้แบบยืดหยุ่นได้นี่คือหลักการและเหตุผลเดี๋ยวบ่าย2นี้ไปตรวจสอบครับ